แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้วหยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆนรกเหรอเหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรกกลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรกใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วยพระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะคืออะไรล่ะคะคุณปู่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไงก็ได้แต่เอามานี่พิษณุโลกพุทธศักราช1905ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลยนั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะพี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับพวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาวเจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะพระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะเมฆด้วยเมฆด้วยโอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะเย้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลยนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหมอยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า